ฮือฮาทางโซเชียลมิลลี่ถูกจับตามองความสัมพันธ์แจ็คสันหวังหลังถูกถามเรื่องความรักเป็นที่จับตามองอย่างมากสำหรับแรปเปอร์สาวคนเก่งมิลลี่ดานุภาคณาธีรกุลที่นอกจากผลงานเพลงต่างๆของเธอจะเป็นที่นิยมอย่างมากจนมีแฟนคลับติดตามอย่างมากมายแล้วเรื่องความรักของเธอก็กำลังถูกจับตามองเช่นเดียวกันหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเป็นโสดมาพักใหญ่และตั้งแต่เข้าวงการมาเธอก็ไม่เคยมีข่าวๆเรื่องความรักเลยสักครั้งจนกระทั่งล่าสุดกลับมีเรื่องฮือฮาสนั่นไปทั้งโซเชียลเมื่อสาวมิลลี่ได้มาไลฟ์สดเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาและได้มีแฟนคลับเข้ามาถามเธอถึงเรื่องความรักเมื่อไหร่จะลงสตอรี่รัวๆว่ามีแฟนสาวมิลลี่จึงได้ตอบกลับไปว่าทำไมทุกคนอยากให้หนูมีแฟนนะก่อนที่เธอจะเผยอีกว่าเอาจริงๆก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูมีแฟนจริงๆมันเปิดได้นึกออกป่ะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนที่ไม่คาดฝันเป็นคนที่ทุกคนแบบถามจริงอะไรแบบนี้แล้วแม่แฟนคลับจะด่าหนูไหมสมมุติถ้าเป็นแบบนั้นแม่จะเกลียดหนูป่ะกลัวนะเนี่ยกลัวโดนด่านะเนี่ยโดยหลังจากที่สาวมิลลี่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักแบบนี้ไปก็ทำเอาแฟนขับจับตามองกันใหญ่ว่าคนที่ไม่คาดฝันที่สาวมิลลี่พูดถึงในไลฟ์นั้นจะหมายถึงใครกันแน่โดยหลายคนก็เล็งเป้าไปที่ไอดอลหนุ่มสุดฮอตอย่างแจ็คสันหวังเป็นจำนวนมากทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันแถมยังมีโมเมนต์สุดฟินด้วยกันอยู่บ่อยๆขณะที่เหล่าแฟนคลับส่วนหนึ่งก็เชียร์หนักว่าถ้าสาวมิลลี่กับหนุ่มแจ็คสันหวังเป็นแฟนกันจริงก็ไม่ติดแถมยังมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งสงสัยว่าสาวมิลลี่กับหนุ่มแจ็คสันหวังซุ่มคบกันอยู่หรือไม่เรียกได้ว่างานนี้ต้องรอฟังคำตอบจากปากของสาวมิลลี่ดีที่สุดว่าหัวใจของเธอนั้นมีคนที่รู้ใจแล้วจริงๆหรือและคนที่แม่คาดฝันที่สาวมิลลี่พูดถึงในไลฟ์จะหมายถึงหนุ่มแจ็คสันหวังตามที่หลายคนคาดหวังหรือเปล่านั้นก็ต้องรอฟังคำตอบจากเธอต่อไปซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปก่อนที่ทั้งคู่จะสนิทสนมกันมาจนถึงตอนนี้ในช่วงแรกสาวมิลลี่และหนุ่มแจ็คสันหวังได้เจอกันครั้งแรกในช่วงที่ไปขึ้นแสดงงานโคเชลลา2022ที่สหรัฐอเมริกาและเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2565ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้ร่วมงานกันอีกครั้งในงาน The Man Bangkok Century Cup 2022โดยได้ขึ้นโชว์เปิดงานด้วยกันซึ่งตอนนั้นก็ได้สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากทีเดียวและต่อมาสาวมิลลี่ก็ได้ไปออกรายการร้องคำกำแพงโดยมีหนุ่มแจ็คสันหวังมาเซอร์ไพรส์เป็นคู่ร้องดังกำแพงให้กับเธออีกด้วยซึ่งช่วงนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆและได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของทั้งคู่ที่สนิทสนมกันอย่างมากเนื่องจากสาวมิลลี่ได้มีการเผยว่าได้ส่งข้อความพูดคุยกับหนุ่มแจ็คสันหวังเป็นการส่วนตัวและยังมีโมเมนต์ที่ทั้งคู่สวมกอดกันในขณะที่หนุ่มแจ็คสันหวังก็ดูแลสาวมิลลี่เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันก่อนที่ล่าสุดทั้งคู่จะได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันในบทเพลง My Game ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ได้รับฟังกันเมื่อวันที่6มกราคม2566ที่ผ่านมานี่เองซึ่งตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งสูงไปถึง4ล้านวิวแล้วล่ะค่ะและหลังจากนี้ทั้งคู่จะมีผลงานร่วมกันอีกหรือไม่ในอนาคตรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่หลายคนจับตามองจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ